ี่คือเจวีดโอเอกซาในกรุ๊ตตะจุมนุนในบานกัดล้างเนื้อขนมประเทศกัมพูชีนี่เป็นกันลองเติมกรุ๊ตตะจุมนุนอากาศมีนจีริงรอชน้ำในระดับภาษาขนมประเทศกัมพูชีจะไปใส่ในตามบันดาคัดเนื่องดับบันในจอประปอนตุนเละสตึงบังบัวจีดามในเป็นมีนกรุ๊ตตะจุมนุนกาดมีนมาดองมาดองปัจจัยบังกอการลำบากคลั่งดอลบองปอนปัจจัยบรอดบรรดาลอยลิลงประเทศสมัยสายสรือจำการดำน้ำหนึ่งไปคลาดเฟอร์อ้อยบัดบองชีวิตมนุษย์สัตว์จิจารันท่ามติดผองได้เมื่อเคยปีปัญหาลำบากดังนี้คณะกรรมการชี้กรุบกร้องกรุมหันตรายได้หากาธา NCDM บันสหการจมวยหนึ่งองการพิพอลอินิตได้หากาธาองการพินกัมพูชีได้เอาดำเนินการในประป้อนประกาศอาสันเล็กดับปีเกิดบุญดำใบจุนดำนังเจียซาสมเล็กดาวประจีปรถได้รู้เลิกใบหมดตึกเอาเตรียมคลุนตกจิมุนมนเปกรุตึกจำนวนหมกดาลประป้อนประกาศอ้อยดังดับปีเกิดบุญนี้ปัจจิมินสระสำคัญจิคลังได้อาช่วยกาปีอายุชีวิตหนึ่งตรับสมบัติระบบประจีปรถบ้านประสาจีกมุนมุนประปอนดับปีเกิดบุญนี้คือวิมีนสระสำคัญวิช่วยจมรุ่งมันแทนภายในปอดเมียนประกาศปอดเมียนดังมนอัมพีฮานิเพย์ได้การลายในปีข้างมุกนั้นคือกอดอาจบานตัวซาชีสำเร็จบ่าในปีได้แค่ในมวยมวยเชฟเซคแค่ได้มีการงีบพีงีรงกรุ๊ปแต่หนึ่งตึกจมดนเชียวถันตระหรือก็แรงสมุดนี้กอดหนึ่งยกปอดเมียนได้พี่ก็ได้กระซูงจมเดียนให้กอดยมเมาประกาศเบาปลายประกาศปราบทาเอาไปจีบรถในตามภูมินาภูมินาแต่งีรองครูนั้นบ่าเฮจีบเส้นมีภูมิคุมกรมภาษาคุมหรือก็คณะกรรมการกรมมอนตรายคุมสองนั้นกวาดบานตัวซานั้นมนเกะบรรท้อนเฮกวาดจุ่มรุ่งตัดดอกไปจีบรถตามเปิดไปจีบรถกวาดบานตัดตัวได้ซานั้นบรรเทาธนาญาโทมูทานกวาดบานตัดตัวไล่กวาดตรึจัดสกามอภิเษกไอ้คละได้ช่วยจุ่มรุ่งเอาไปจีบรถมีการปรองประหยัดเตรียมและคณะประปอนประกาศอ้อยดังมนดับปีเกิดบุญตะบันดาอ้อยดำนาคาขนมประเทศกัมพูชีตั้งปีชั้นปีป้อนดับไปหมกมาเลยปัจจุบันประปอนประกาศอ้อยดังมนดับปีเกิดบุญคือเจี๊ยประปอนประกาศอาสันตึกจุ่มนนทนาเจี๊ยได้ประเจี๊ยบรอดอาจจะชั่วประปรายโดยมันเกิดไหลหนึ่งดำนาคาเลือกบันไดตุลสับใบประปอนรูมินประปอนสมาร์ทประปอนแซคัดหนึ่งประปอนเมดโฟนการบัญชาปีคณะกรรมการครบกรองกรุมหันตรายบันไอดังท่าปัจจุบันประปอนดับปีเกิดบุญมีเนจชโมปราปราประมาณเจียงดับเมืองเนตูแตงประเทศกัมพูชีประชีพรถในครองแคดเมืองดุลกีรีได้บันชชโมปราปราประปอนดับปีเกิดบุญบันเลือกหลังท่าบ่าดับปีเกิดบุญนี่มีสาระประโยชน์ล้อนะบ่าสำหรับครองคณะกรรมการครบกรองกรุมหันตรายบางยมนี้ดับไปดังพอดับเมียนปีคณะกรรมการกรุงพันธุ์ตะไคร้คณะแขกไอ้ประตอประตัวมาแล้วดับใบสับสายไปเชียบรอดนั่งประตอโดยตาคุ้มมันต้องอยู่จังหวะไปเลยนี่ปันใต้เลยนั่งคางกรมคณะกรรมการยังเชียวนักบานโจชมูนักนองบกวนดับปีการบัวนั่งรู้จิตสั่นเฮยบ่าจังเมียนเพียบเงยยุลให้นั่งเมียนเพียบดังตอนปีหรือเลี่ยบ่าสำคัญเออฮะแต่ท่าเพียบเออฮะบ่าดับใบยืนบังเชี่ยนั่งกาครูมหันตรายเนียนเนียนั่งก็มาอย่ารองครูดอนบองโอมเกียบรอดลูกเต็บสกฮะอนุประเทศกัมพูชีในองค์การพินกัมพูชีบันประปีวิธีจะชุบประปอนตะปีกระบวนจังดิฉันท่าหากจะบวบบองโอนได้จบชั่วแต่ขนมประปอนนั่งคือและขนาดเงี้ยสูรจิติบังพดกรอนแต่ลูกจดเล็กดอกปีกาบุญหายจดบรรจุนเด้อรู้ใช้กดสนับทาตากดรูนในนกไข่หนาลูกจดเล็กกดตามการนายน้อมระบอกเกินในนกไข่นงเด้อเกสูตีทาตาในนกสระหนาจดตามการนายน้อมเด้อสระนงเด้อประตอกเมาจงกราวเกสูตาตาในคงนาหวยจังลูกจดโจลเด้อนงเล็กโกดนุคงตะเจกาสไรประปอนหนึ่งฉลายตอบมาเวงทาโลกบาทโจชุโจนุประปอนดอกปีกาบุญดอกโจกใจ
ចំពោះតនន័យព័ត៌មានដែលបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធប្រកាសឲ្យដឹងមុន1294គឺទទួលបាន2ឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាទេពមច្ឆាໃນឆ្នាំ2016គម្រោង Development Innovation របស់ USAID បានសហការជាមួយនឹងអង្គការ People in Need និង Diamond Collab ដើម្បីបង្កើតនិងសាកល្បងប្រើប្រាស់គំរូឧបករណ៍ទេពមច្ឆានេះក្រោយមកនៅឆ្នាំ2017 Development Innovation ក៏បានផ្តល់ជំនួយថវិកាដើម្បីឲ្យអង្គការ People in Need បង្កើតឧបករណ៍នេះបន្ថែមនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់នានាដែលប្រឈមមុខនឹងទឹកជំនន់គឺឧបករណ៍នេះដែរគឺខាងក្នុងគឺមានស៊ីមមួយដូចស៊ីមទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងបងគឺយើងដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់សេវាដើម្បីផ្ញើទៅខាងសាលាខេត្តអញ្ចឹងហេតុអីបានគេដឹងថាពេលណាបានវាផ្ញើទៅគឺពេលដែល15នាទីម្ដងដែលវាបាញ់ចុះទៅក្នុងទឹកហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងវានឹងទទួលបានព័ត៌មានពីខាងទឹកមកដូចថាប្រសិនបើឧទាហរណ៍យើងទៅវាស់ទឹកហ្នឹងប្រសិនបើស្ពានហ្នឹងមានម៉ែត្រទឹកស្រាប់អញ្ចឹងមកន័យថាគាត់ថាត្រឹមម៉ែត្រហ្នឹងត្រឹម5ម៉ែត្រអញ្ចឹងប្រកាសអសន្នហើយអញ្ចឹងយើងទៅវាស់ត្រឹម5ម៉ែត្រហើយយើងសេតកម្មវិធីយើងដាក់កម្មវិធីនៅក្នុងហ្នឹងថា5ម៉ែត្រគឺត្រូវតែប្រកាសអសន្នអញ្ចឹងមកន័យថារាល់15នាទីម្ដងប្រសិនបើទឹកហ្នឹងឡើងគឺគេនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់សាលាខេត្តអញ្ចឹងបងហើយខាងក្នុងនេះគឺមានថ្មមកគ្របដើម្បីផ្ទុករបៀបផ្ទុកកម្លាំងថាមពលពីសូឡានេះដែលយើងយកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបងអញ្ចឹងបើសិនបើនេះគឺបើសិនបើមលប់អត់មានថ្ងៃអត់មានអីទេគឺបានន័យថាថ្មនេះមានកម្លាំងរហូតដល់3ម៉ោងដែលអាចទទួលផ្ទុកថ្មបានអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងវាល្អមែនតើបើសិនបើយើងដាក់សូឡាអញ្ចឹងទោះបីជាអត់មានថាមពលអគ្គិសនីក៏នៅតែដើរដែរបងស្រាប់ពេលដែលរដូវវស្សាបានចូលមកដល់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតប្រព័ន្ធទន្លេត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យនឹងជាការជាសារផ្ដល់នៅការអប់រំឲ្យនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយសារតែទឹកជំនន់ហើយនឹងរាំងស្ងួតបាទរាំងស្ងួតគឺមិនមែនកើតក្នុងរដូវប្រាំងទេរដូវប្រាំងយើងដឹងតែអត់ភ្លៀងហើយតែបើក្នុងរដូវវស្សាអត់ភ្លៀងคลายទៅជាគ្រោះរាំងស្ងួតហើយណាបាទអញ្ចឹងវានៅទន្ទឹមគ្នាបើមិនជួបរាំងស្ងួតក៏ទឹកជំនន់ដែរហើយទៅតាមតំបន់ខុសគ្នាទៀតអញ្ចឹងជាសារខ្ញុំសូមឲ្យទី1គឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារនីមួយៗត្រូវតាមដានព័ត៌មានពីការជិះកឧតុនិយមជាពិសេសត្រូវចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងប្រព័ន្ធ1294ទី2គឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទជាពិសេសថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកហើយនិងខេត្តហ្នឹងគឺត្រូវមានចាត់វិធានការពង្រឹងនៅការដឹកនាំគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាពិសេសសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈត្រៀមខ្លួនជាមុនឲ្យបានរួចជាស្រេចមុនពេលដែលមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងមួយទៀតដែលជាសារមួយដែលមានសារៈសំខាន់អញ្ញាតោថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនមែនតែយើងរងចាំតែការងារពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងបានយើងធ្វើទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគេហៅថាការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ដើមតាំងពីមុនពេលដែលវាកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលកើតឡើងយើងត្រូវសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានហានិភ័យឬក៏គ្រោះមហន្តរាយធំហើយក្រោយគ្រោះមហន្តរាយយើងត្រូវមានសកម្មភាពអីខ្លះដើម្បីស្ដារហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមុនគ្រោះមហន្តរាយវិញហើយនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតយូរអង្វែងទៀតបាទ